สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดนเลาะเหมือนเดิมวันนี้จะมาสอนสองอย่างเรามาดูกันนะครับอย่างแรกที่จะมาสอนก็คือ critical มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าปรับยังไงทำยังไงไอการปรับให้มันขึ้นคิดที่ข้อเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับไอตัวเลขคิดที่ข้อคิดที่ข้อเนี่ยเขาว่ากันว่าปรับแล้วมันแรงขึ้นนะครับ โอเคคิดที่ข้อปรับยังไงเข้ามาที่เกมครับผมแล้วก็ข้อมูลการต่อสู้แล้วก็นี่ครับแสดงตัวอักษร critical ครับผมแค่นี้ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วครับต่อไปเรามาดูกันต่อไปคือตรงนี้ครับไอคอนครับผมบางคนจะเป็นคูณ1คูณ2แต่อันนี้มันจะขึ้นเรียงออกมาเห็นชัดเจนและดูง่ายกว่าครับผมวิธีปรับไอคอนให้มันขึ้นออกมาข้างๆทำให้เราเล่นง่ายขึ้นก็คือกด O ครับผมแล้วก็เลือกที่เป้าหมายแล้วก็เลือกนี่ครับแสดงจำนวนไอคอนครับผมแค่นี้ก็จบแล้วครับผมวันนี้แอบมีสาระครับก็ตามนี้ครับฝากเขาด้วยครับผม ตามนี้ครับสองอย่างขึ้นครบถ้วนแรงขึ้นนะครับลองดู